เธอเล่าถึงเคสหนึ่งที่เธอไปสัมภาษณ์มาเธอบอกว่าเนี่ยผู้บริหารคนหนึ่งกำลังแวะซื้อเค้กเพื่อไปงานเลี้ยงของครอบครัวในวันหยุดด้วยนะขณะที่ครอบครัวกาลังรออยู่ในรถลูกกาลังร้องไห้เนี่ยนะครับปรากฏว่าเธอเนี่ยกำลังอยู่ที่ลานจอดรถเค้กละลายนะครับแล้วเธอกําลังโทรศัพท์คุยกับคอด์ดเนเตอร์คนใหม่นะฮะเพื่อให้แน่ใจว่าคนนี้ทำงานอย่างถูกต้องและจำรายละเอียดเล็กน้อยได้หมดคนที่เล่าตรงนี้เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะมันรู้สึกว่าเร่งด่วนและรู้สึกว่าถ้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นทุกอย่างจะเลวร ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมันเร่งด่วนมากจนเธอรู้สึกว่าเธอต้องขัดจังหวะวันหยุดทําให้เค้กละลายแล้วก็ทาให้ครอบครัวทุกใจทั้งหมดเพื่อโทรหาลูกน้องคนหนึ่งซึ่งไอ้ลูกน้องเนี่ยก็ไม่ได้ชื่นชมการโทรหาครั้งนี้เลยแม้แต่น้อยแล้วลูกน้องก็สามารถแฮนด์ดงงานได้โอเคอยู่แล้วด้วยในกันแท้แล้วเนี่ยปัญหาที่เราเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาเรื่องการจัดลำดับความสาคัญมันไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปแต่บางครั้งการบังคับตัวเองด้วยข้อจํากัดที่สร้างขึ้นเองก็เป็นวิธีที่ดีในการเริ่มนิยยาา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 ามมมมมมคคคคววสสัััััััพนนนนธ์ของงงงงุณกบบบใใหห่่่เเเรรระะะฉ้้้ดดดูจจํญไไ เหล่าเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการของประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีสินค้าหลากหลายผู้บริโภคที่มีทางเลือกมากมายการแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรมเดียวกันมีผู้เล่นรายใหม่โผล่เข้ามาไม่หยุดเลยนะครับสงครามราคากับคู่แข่งต่างชาติที่มีทุนหนาและกลืนกินตลาดอย่างฉับพลันแล้วธุรกิจของคนไทยจะอยู่รอดอย่างไรในวันที่อุปสรรคล้อมรอบด้านขนาดนี้ คำตอบคือ branding ครับเพราะการสร้าง branding ที่จดจำได้ง่ายและเป็นที่น่าเชื่อถือมี brand trust ที่แข็งแกร่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะช่วยรักษาฐานลูกค้าไว้ในระยะยาวได้แม้จะเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาและความสะดวกสบายก็ตาม branding for entrepreneurs brand trust mastery รุ่นที่4นะครับหลักสูตรออนไซต์ site, 2วันเต็มสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนั้นได้รับการสร้างสารรค์และกันกรองมาจากการได้คุยและพูดคุยกับเหล่าเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารองค์กรมากมายกว่า150อสองค์กรในคอร์ส Rebranding for Entrepreneurs ทั้ง3รุ่นที่ผ่านมาของผมเองและทีมงาน Vision Academy นะครับมาเสริมแบรนดิ้งให้แข็งแกรง่งสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจสู่การมียอดขายอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับซื้อบัตรเข้าเรียนราคาพิเศษได้ก่อนใครแบบ Super Early Bird ได้แล้ววันนี้เพียง36,000บาทจากราคาเต็ม4ี0 0 0บ่นเพีัง15ท,ง 15, ท,ท่นั่ง่านั้นนับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Mission To The Moon Mission To The Moon Unique Planner ออกแบบและจดจ่อกับเป้าหมายในแบบของคุณเอง Your Pass Your Success ความสำเร็จคุณเป็นคนกำหนดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในราคา990บาททาง Shopee Lazada TikTok และ Line Official Account @mission_to_the_moon Mission to the moon continue with your mission สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the moon podcast นะครับคุณอยู่กับประวิ์ตทานุสาหครับวันนี้เนี่ยเอาบทความจากห a r v a r d business review มาคุยกันนะครับชื่อว่า A work a h o l i c s guide to reclaiming your life คู่มือสำหรับคนเสพติดงานนะครับที่จะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะฮะผู้เขียนเนี่ยก็ เป็นอาจารย์นะครับที่อยู่ที่มมาวิทาลัยจอร์เจียนะครับแล้วก็เป็นผู้ในการของ healthy work lab นะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในวิชาการชั้นนำระดับโลกเลยนะครับเรื่องของ workaholism เรื่องของ overwork แล้วก็ b u r n o u t รวมถึงเรื่องของ employee well being หรือว่าสุขภาวะของพนักงานด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆมากมายนะฮะเรียกว่าออกทีวีบ่อยมากนะฮะคนนี้นะครับก็เป็นคนดังคนหนึ่งเลยชื่อว่ามาริซาคลาร์กนะครับคุณมาริซาคลาร์กเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าตัวเธอเองเนี่ยเคยเป็นคนที่ workaholic ขั้นสสูงุด คือถึงขนาดไหนบอกว่าตอนที่เรียนปริญญาเอกอยู่ก็ท้องแก่นะฮะเราก็กําลังทํางานอยู่ที่ร้านกาแฟขณะที่กาลังทํางานอยู่ก็รู้สึกเจ็บท้องนะฮะแต่ว่าเธอบอกว่าเธอก็บอกตัวเองว่าจะทําต่อไปจนกว่าแบบอาการมันจะแบบเจ็บท้องอย่างสม่ําเสมอนะฮะซึ่งก็เป็นเวลาที่แบบตรงแปลว่าต้องไปจริงๆแล้วเนี่ยนะก็เธอก็ยังนั่งทางานต่อนะนแมก็นั่งเจ็บท้องนะครับจนทั้งเจ็บปวดทนไม่ไหวอะ่ะจึงตัดสินใจที่จะไปโรงพยาบาลน,นะฮะหลังจากลูกเกิดเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่า แทนที่จะใช้เวลาตัวเธอเองนะใช้เวลาในการดูแลลูกอะไรแบบนี้นะครับเธอกับพี่ตกกของบนมากๆแล้วก็ตื่นตระหนกกับการสอบสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทําให้ตัวเธอเนี่ยนะครับกลับไปทํางานนะเจ็ดสิบสองชั่วโมงหลังคลอดนะครับโหดมากโหดจริงแล้วก็เป็นสัปดาห์ต่อมาก็คือเลี้ยงลูกปด้วยทํางานไปด้วยนะครับมีแรงก็ทํางานแบบนั้น,นแบบคุ้มครั่งมากนะครับแล้วก็ลาอีกสองสัปดาห์หลังจากนั้นลายสองสัปดาห์ก็กลับไปทํางานอีกนะฮะอะไรแบบนี้นะครับทักงหมเธอเนี่ยแบบเป็นคนแบบ w o r k a h อลิ ah c ขั้นแบบรุนแรงในตอนนั้นนะครับซึ่งก็เป็นที่มาว่าหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เลยมาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะฮะเขาบอกว่า w o r k ์ h อล i c เนี่ยไม่ใช่คนที่ทํางานนานๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยนะครับระหว่างชั่วโมงที่ทํางานกับการทํางานหนักเกินไปเดี๋ยวจะค่อยๆค,คุยกันนะว่าทําไมหรือว่าการติดงานจนเป็นปัญหานะครับแต่ว่าคําว่าเบอร์กอลก็ไม่สามารถจะตัดออกจากเรื่องของ เรื่องของจานวนชั่วโมงทางานอะไรอย่างเงี้ยหรอกแต่เราจะค่อยๆคุยกันไปว่ามันไม่ใช่แค่จํานวนชั่วโมงการทํางานแต่มันคือความสัมพันธ์หรือว่าสิ่งที่คุณรู้สึกกับงานต่างหากที่จะ define ว่าคุณเป็น workaholic หรือไม่นะครับประเด็นหนึ่งก็คือว่าคนที่เป็น workaholic เนี่ยนะครับมักจะมักจะรู้สึกถึงเรื่องของงานที่ส่งผลต่อด้านอื่นๆของชีวิต mm hmm. เช่นความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวสุขภาพอ่ะอันนี้เริ่มมีแนวโน้มทีนี้เธอก็ อาจารย์เนีแกก็ตีพิมพ์งงานวิจัยในหลายเรื่องนะฮรแล้วก็รวบรวมเป็นหนังสือที่ชื่อว่า Never Not Working Why the Always On Culture is Bad for Business and How to Fix It นะครับเธอพบว่าหลังที่เธอทำหนังสือเนี่ยเธอก็พบว่าเฮ้ยมันมีคนเป็นแบบนี้เยอะมากนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งใน workaholism เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่กำลังทำรา้ายภาค productivity ของการทำงานไม่ใช่ว่าการทำงานจะเยอะหรือเสพติดงาน workaholism จะดีนะฮะมันไม่ดีครัในที่สุดมันไม่ดีเพราะว่า คนมันจะไม่ไหวนะครับเอา,อางี้ถ้าทํางานเยอะแล้วเรื่องส่วนตัวเสียกับทํางานเยอะแล้วเสียดายที่ตอนนั้นทํางานเยอะเกินไปอันนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนคือถ้าเกิดรู้สึกว่ามันไม่เสียดายรู้สึกว่าเออมันเป็นการตัดใจที่ถูกแล้วถ้าเกิดมองย้อนกลับไปเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ workaholic ะทเดียวนเดีถยวเธอบอกว่ายกตัวอย่างเช่นอ่ะง่ายๆมันมีเคสซนึ่งสึ่หนังสือเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นผู้บริหารนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเธอก็พบว่าเอ้ยเธอมีก้อนเนื้อในเต้านมนะครับแล้วก ต้องผ่าตัดออกปรากฏว่ายังไม่อยากผ่าเพราะช่วงนั้นกำลังมีโปรเจกต์สำคัญอยู่นะครับก็เลยรอยอีกนานหลายอาทิตย์อยู่พอผ่าตัดปุ๊บเนี่ยไอ้เนื้องอกเนี่ยมันเป็นทริปเปิลเนกาทีฟก็ลุกลามอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้เรื่องที่มันเหมือนกับว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากซับซ้อนมากก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากก็เกือบตายนะฮะเธอก็บอกว่ามันโง่แค่ไหนนะครับการที่จะต้องเลื่อนการผ่าตัดเสี่ยงชีวิตตัวเองนะฮะเพียงเพราะว่าอยากทํางานให้เสร็จมันดูเป็นอะไรที่ตลกมากพอมองย้อนกลับไป เขาบอกว่าคนพวกนี้เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่ดูเหมือนจะมั่นใจมีความสามารถและมีผลงานแต่ว่าต้นทุนที่มันไม่สมเหตุสมผลเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเลยอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกนะครับอาจารย์ก็บอกว่าโอเคอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเกิดทถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนแบบนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงนะฮะเราสามารถทําได้นะฮะโดยที่คุณสามารถประสบความสำเร็จในงานอาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็มีชีวิตส่วนตัวได้เขาพูดถึงกลยุทธ์6อย่างด้วยกันข้อที่1 น่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องนิยามคําว่าเร่งด่วนใหม่นะครับ workaholic เนี่ยมักมองว่าทุกอย่างเกี่ยวกับงานมีความสําคัญสูงหมดหรือหรือสูงเยอะนะฮะหนังสือ book of discovery ของ workaholics anonymous เนี่ยเรียกสิ่งนี้ว่า frantic multitasking แปลเป็นภาษาไทยคือการทำงานหลายอย่างอย่างบ้าคลั่งผู้เขียนบทความเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนที่เธอได้มีโอกาสพูดคุยด้วยเนี่ยนะครับบอกว่า เขาติดเหมือนติดอะดรีนาลีนในโหมดนี้นคะครับไม่มีวิธีไหนที่ดีกว่าการสร้างสภาวะวิกฤตเล็กๆตลอดเวลาเพื่อเรามีอะดรีนาลีนในการจัดการมันเนี่ยด้วยการกําหนดทุกอย่างให้เร่งด่วนหมดปัญหาคือเวลาเราอยู่ในสภาวะนี้เนี่ยเราจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า f fight or f l ไ light อย่างต่อเนื่องซึ่งมันเครียดน,นะฮะมันเป็นโหมดที่เครียดเธอเล่าถึงเคสหนึ่งนะฮะที่เธอไปสัมภาษณ์มาเธอบอกว่าเนี่ยมีเคสหนึ่งก็เป็นผู้บริหารคนหนึ่งกําลังแวะซื้อเคก้ก ที่ร้านเคก้กนะครับเพื่อไปงานเลี้ยงของครอบครัวในวันหยุดด้วยนะนะฮะในวันหยุดด้วยขณะที่ครอบครัวกําลังรออยู่ในรถนะฮะลูกกาลังร้องไห้เนี่ยนะคะระับปรากฏว่าเธอเนี่ยกำลังอยู่ที่ลานจอดรถเค้กละลายนะครับแล้วเธอกําลังโทรศัพท์นะฮะคุยกับเรียกว่าเป็นคอเดเนเตอร์คนใหม่นะฮะเพื่อให้แน่ใจว่าคนนี้ทํางานอย่างถูกต้องและจำรายละเอียดเล็กน้อยได้หมดนะครับคนที่เล่าเรงนี้เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะมันรู้สึกว่าเร่งด่วนและรู้สึกว่าถ้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นทุกอย่างจะเลวร้ายลงนะครับ แล้วมันจะสะท้อนถึงตัวตนของเธอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมันเร่งด่วนมากจนเธอรู้สึกว่าเธอต้องขัดจังหวะวันหยุดทําให้เค้กละลายแล้วก็ทําให้ครอบครัวทุกใจทั้งหมดเพื่อโทรหาไอ้ลูกน้องคนหนึ่งซึ่งไอ้ลูกน้องเนี่ยก็ไม่ได้ชื่นชมการโทรหาครั้งนี้เลยแม้แต่น้อยแล้วลูกน้องก็สามารถแทนโรงงานได้โอเคอยู่แล้วด้วยในกันแท้แล้วเนี่ยปัญหาที่เราเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาเรื่องการจัดลำดับความสําคัญมันไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปแต่บางครั้งการบังคับตัวเองด้วยข้อจํากัดที่สร้างขึ้นเองกก็็เปนนวิธีีีท่ดใาร เริ่มนิยามความสัมพันธ์ของคุณกับงานใหม่และมองว่าคําว่าเร่งด่วนในมุมมองใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าเราจะจัดลาดับความสําคัญใหม่ได้อย่างไงบ้างนะฮะไปดูนะครับให้ไปดูรายการที่อยู่ในทูดูลิสต์คุณเมื่อประมาณสักเดือนหนึ่งที่แล้วก็ได้นะฮะผมเชื่อว่าหลายท่านมีทูดูลิสต์ที่อาจจะยาวมาถึงเดือนนี้ด้วยเนี่ยนะฮะหรือเป็นทูดูลิสต์ที่คุณติ๊กออกไปแล้วก็ได้นะอ่ะเป็นทูดูลิสต์ที่อาจจะจบไปแล้วก็ได้นะครับก็ไปดูอบไครฟ์นี่ ลองถามความคิดเห็นจากคนอื่นด้วยคุณอาจจะตระหนักว่าสิ่งขับเคลื่อนความเร่งด่วนของงานบางอย่างมันไม่ใช่ความสําคัญที่แท้จริงแต่เป็นปฏิกิริยาของ w o r k ์ h ah o l i c ที่มองว่างานที่ยังไม่เสร็จใ,ใดๆต้องรีบทําให้เสร็จและพยายามทําให้สมบูรณ์แบบด้วยแต่เมื่อมองย้อนกลับไปคุณอาจจะสังเกตว่างานมันไม่ได้สําคัญเท่าไหร่นะฮะหรือไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบในกรอบเวลานั้นด้วยซ้ําเช่นกรณีเมื่อกี้ที่เราเล่าเรื่องเค,ค้กให้ฟังเนี่ยนะครับพอถูกถามว่าเออองานนั้นที่ต้องโทรไปโวยวายกับ โคดิเนเตอร์ลูกน้องเนี่ยมันสําคัญขนาดไหนนะครับผู้คนที่ต่อกจจาไม่ได้ด้วยซ้ำมันสำคัญขนาดไหนนะครเพราะฉะนั้นนี่เขาบอกว่าวิธีหนึ่งที่จะช่วยเรื่องนี้คือคุณต้องจดบันทึกเกี่ยวกับงานเหล่านี้นะครับจึงแนะนาว่าทําไมถึงต้องจดบันทึกในสมุดผมคิดว่ามันกลับมาดูง่ายกว่านะส่วนตัวพยายามสังเกตเมื่อมันเกิดขึ้นอีกและบังคับตัวเองให้ถามจริงจังว่ามันสําคัญจริงหรือเปล่าถ้าไม่ก็เลื่อนลาดับมันลงไปอยู่ล่างๆของตารางคุณซะนะครับมีวิธีอื่นในการคิดเกี่ยวกับเรื่องความเร่งด่วนนะครับมีเทคนิคองดร เกลัสบีนะครับชื่อว่าอนิยาด็อกเตอร์ออนทริกเกอร์ยูเออร์คราซี่บีซีไลฟ์นะฮะคุณด็อกเตอร์ดารีเคุณหมอเนี่ยเป็นคนที่เขามาพูดในเทตทอลเขาบอกว่าลองใช้โมเดลการคัดกรองของห้องฉุกเฉินดูสินะฮะโมเดลนี้ดีนะนะครับโดยห้องฉุกเฉินเนี่ยนะครับที่เธอทำงานอยู่เนี่ยมีวิธีการคัดกรองแบบนี้สีแดงคือภาวะคุกคามชีวิตทันทีนะครับสีเหลืองคือร้ายแรงแต่ไม่เร่งด่วนเท่าสีแดงสีเขียวคือไม่ร้ายแรงอีกหมวดหมู่หนึ่งคือสีดำนะฮะ สีดำซึ่งหมายความว่าไม่มีมาตรการใดที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยได้นะครับการใช้มุมมองนี้กับรายการในสิ่งที่ต้องทำเนี่ยนะฮะแล้วก็ต้องเน้นอีกครั้งหนึงว่าต้องมีวินัยและมีความซื่อสัตย์กับตัวเองบัคับให้คุณต้องตัดสินใจว่าอะไรที่มันสําคัญ,ญจริงๆแทนที่จะมองทุกอย่างมันเร่งด่วนไปหมดนะครับเช่นเพื่อนร่วมงานขอให้คุณช่วยหาข้อมูลติดต่อนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ ทำได้ในเวลาที่เหมาะสมแต่มันไม่เร่งด่วนเท่ากับกําหนดโครงการที่กําลังจะถึงในอีกที่คุณทางานอย่างหนักก็จะกำลังจะส่งในวันพรุ่งนี้นะครับดังนั้นงานของเพื่อนร่วมงานคุณเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับ<ม>กําหนดส่งของคุณจะเป็นสีเหลืองในสภาวะที่ดีที่สุดของคนคนหนึ่งนะฮะมีเพียงแค่เรื่องส่วนตัวสุขภาพและครอบครัวเท่านั้นที่จะเป็นสีแดงหรือสีดําได้นะฮะ อ่าคืองานมันไม่ควรจะมีสีแดงด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดว่าคุณ m a n a g เรื่องดีๆด,ด้วยประสบการณ์เนี่ยคุณจะเห็นว่าแม้ว่าคุณลดความสําคัญของบางอย่างลงนะครับเรียกว่าฟ้าก็ไม่ได้ถล่มลงมาเมื่อคุณไม่ทํางานนั้นให้เสร็จทันทีหรือส,สมบูรณ์แบบหรือบางทีเนี่ยคุณไม่ทําเลยมันยังไม่เป็นไรเลยนะฮะพอคุณเริ่มสังเกตเริ่ม t r a c อันนี้ผมแนะนาให้จดด้วยมือเนี่ยจะช่วยเยอะมากผมใช้วิธีนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าดีนะครับอันที่สองคือปรับเปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทําเมื่อคุณเริ่มนิยามความเร่ง ความสัมพันธ์ของคุณกับรายการสิ่งที่ต้องทําทั้งหมดนะฮะหรือว่าจะเรียกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับทูดูลิสก็ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าสําหรับวอร์กออลิกเนี่ยทูดูลิสกลายเป็นคําเชิญให้ทํางานหนักเกินไปนะครับเราเกือบจะติดการคาดหวังและความพึงพอใจจากการได้ขีดค่าทูดูลิสออกนะครับมันมีเหตุผลที่ดีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการบรรลุเป้าหมายนะครับทำให้เกิดการหลั่งของโดพามีนนะฮะเรารู้สึกถึงอารมณ์เชิงบวกและมีแรงจูงใจที่จะทางานต่อไปเพื่อรลุเป้าหมายอื่นอีกอย่างไรก็ตาม ความจริงก็คือทูดูลิสต์ไม่มีวันเสร็จสมบูรณ์สำหรับ w o อร์เกฮลิข้อนี้เนี่ยมันยิ่งกลายเป็นการส่งเสริมการทำงานหนักมากขึ้นในการศึกษาหนึ่งนะครับนักวิจัยพบว,ว่าเมื่อคนมีปริมาณงานมากนะครับพวกเขาต้องการพักแต่มีแนวโน้มน้อยลงที่จะทำเช่นนั้นไม่รู้สึกถึงความปรารถนาที่จะแรงกล้าที่จะทำมันให้เสร็จบางอย่างที่สามารถขีดออกได้ในวันนี้หมายถึงจริงต้องทาน้อยลงหนึ่งอย่างในวันพรุ่งนี้ในทางทฤษฎีทีนี้ลองจินตนาการเชเนโรเดียวกันสำหรับเบอร์เกอร์ฮลิคนะครับซึ่งมองว่าปริมาณงาน โดยการเพิ่มรายการที่มีน้ำหนักมากกว่าความพึงพอใจจากการได้ทำงานเสร็จชอว์เวอร์ก็ฮอลยการพักถือเป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างผิดปกตินะครับทูดูลิสที่สั้นลงเป็นภัยคุกคามนะฮะที่ต้องกระตุ้นความต้องการเติมพื้นที่ว่างให้เต็มมากขึ้นอย่างไรก็ตามคุณสามารถเปลี่ยนตัวเองหรือว่าทำลายรูปแบบนี้ได้นะครับโดยการปรับเปลี่ยน To-do list และจุดประสงค์ของมันก็จงกางทูดูลิสเนี่ยไม่ใช่การทำงานเสร็จให้เสร็จตามเป้าหมายนะครับไม่ใช่การมุ่งเน้นไปที่การขีดฆ่าอะไรการออกนะฮะแต่ว่าจงใช้ To-do list ในการ เป็นเครื่องมือในการลำดับความสําคัญและทําแผนที่ของงานแทนนะครับทุกคนยังจำไอเซนเทว่าเมทริกซ์ได้ใช่ไหมฮะทำอันนั้นเนี่ยนะครับ เราจะพบว่าโดยอย่างมีวินัยกับตัวเองนะเราซื้อสัตว์กับตัวเองจะพบว่าไอ้งานที่มันสําคัญจริง,รงๆอ่ะมันมีไม่ได้เยอะก็ะเอาใช้คําามทริกซ์มาใช้ก็ได้นะครับข้อที่3ครับการเรียนรู้ที่พูดว่าไม่และมอบหมายงานที่คุณไม่จะเป็นต้องทําเองให้คนอื่นวอร์กอลลิกไม่ว่จาจะตําแหน่งสูงใหญ่แค่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับมักจะมีแนวโน้มที่หลังเลในการมอบหมายงานให้คนอื่นนะครับแน่นอนอ่ะยิ่งตําแหน่งสูงมันก็ทํางานหมดเองไม่ไหวหรอกแต่ว่ายังไงก็ยอากจะเก็บงานไว้อย่างน้อยเก็บต ทให้การมอบหมายงานให้คนอื่นเนี่ยทาได้ยากขึ้นนะฮะแล้วก็วอร์กฮอลิคจำนวนมากเนี่ยพูดไม่ไม่พอใช้คำนิยกันไม่ใช่ว่าไม่เป็นนะไม่พอนะฮะการเอาชนะความรู้สึกนี้นะฮะต้องอาศัยการฝึกฝนในพอดแคสต์วอร์กไลฟ์กับอดัมแกรนด์เนี่ยนะฮะอดัมแกรนด์บอกว่าวิธีการของเขาเนี่ยนะฮะเขาจะทำแบบนี้เลยหนึ่งเขาเรียงลาดับเลยใครต้องช่วยก่อนนะครับครอบครัวมาที่หนึ่งนักเรียนมาที่สองเพื่อนร่วมงานมาที่สาม,คน,นม,าสามคนอื่นมาที่สี่เมื่อไหร่ต้องช่วยนะครับช่วยไม่ไหลในเวลาที่ไม่รบก,กวนกับเป้าหมายของเรา ช่วยยังไงนะครับในส่วนที่เราถนัดอ่ะแบบนี้เป็นต้นเขาบอกนี่คือการเขียนคร่าวๆนะฮะดังนั้นนี่นเขาบอกว่าเราก็อาจจะต้องกําหนดเวลาเช่นนอกเวลา9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นอ่ะนะฮะอันนี้ก็จะพูดไม่เป็น default เลยสำหรับเรื่องงานเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับ <S <S อีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่านคนที่เป็น w o r k a h o l i c เนี่ยมักประเมินเวลาในการทาบางอย่างต่ําเกินไปน,นี่เรื่องของการแก้ไขานาฬิกาของ w o r k a h o l i c นะครับดังนั้นพวกเขาจึงรับปากที่จะทําหลายอย่างในสิ่งที่สั้นเกินกว่าความเป็นจริงนี่คือข้อผิดพลาด ของ Work ์กคอร์เที่นําไปสู่ปัญหามากมายไม่ใช่ปัญหาเฉพาะตัวตัวนะมันเป็นปัญหากับคนอื่นด้วยนะครับที่เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์นั้นๆนะฮะทีนี้คนที่เป็น w o r k ์กคอร์เนี่ยมีแนวโนม้มที่จะทําทุกอย่างที่เขาสามารถทําได้ทางกายภาพเพื่อทาให้ทันกําหนดซึ่งสูญเสียมันบาลานซ์เรื่องอื่นเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรแบบนี้นะครับเพื่อที่จะรีเซ็ตนาฬิกาของ Work ์กคอร์เนี่ยอันแรกเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่านาฬิกาของเราเนี่ยมันคัดเคลื่อนนะฮะต้องต้องต้องประเมินใหม่นะครับวิธีการประเมินก็คืออเรราจะต้ง track คับ สมมุติว่าคุณคิดคุณอาจจะประมาณว่าเอองานเนี้ยสองชั่วโมงเสร็จแต่คุณลอง track ดูจริงๆเฮ้ยคุณจริงคุณใช้เวลาสาชั่วโมงดังนั้นเนี่ยแนวโน้มก็คือว่างานประเภทนี้คุณต้องหนึ่งจุดห้าคูณคุณจะต้องมาคับให้จัดสรรเวลาตามตารางงานของคนปกติยกตัวอย่างเช่นสมมุติคุณบอกว่า,างานเนี้ยจะทาโหต้องทำสามสกชั่วโมงเลยนะเราจากเดิมเรากลับว่ายี่สิบแต่เฮ้ยมันทาจริงจริงมาจะต้องสามสิบชั่วโมงอ่ะจากเดิมยี่สิบเฮ้ยเราคูณหนึ่งจุดห้าสามสิบลอกไม่เป็นไรเดี๋ยวาวลา ชั่วโมงต่อวันเราจะได้ทําเสร็จนะฮะภายในสองวันแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าเราไม่ได้ใช้นาฬิกาของคนปกตินะครับคนปกติทํางานแปดถึงสิบชั่วโมงต่อวันอย่างมากถ้าทํางานตามเวลาปกติเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงนะฮะเมื่อไหร่จะทันเป็นต้นเรื่องต่อมาเป็นการควบคุมความคิดที่หมกมุ่นนะฮะแกนแท้ของการติดงานเนี่ยจริงๆมันเป็นด้านบวกนะมันเป็นความหลงไหลในบางสิ่งนะครับปัญหาคือ กาไม่สามารถควบคุมความหลงใหลนั้นได้ไม่สามารถปิดมันลงได้นะครับก็เลยกลายเป็นกรรรครอบงำความคิดหมกมุ่นเป็นหนึ่งในแนวโน้มที่วอร์กออลเกยากจะต่อสู้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ยากที่สุดเพราะว่ามันเกิดขึ้นภายในจิตใจของคุณไม่มีใครเห็นนะครับคุณรู้สึกว่าคุณควบคุมไม่ได้นะฮะคนที่เป็นวอร์กออลเเนี่ยมักบอกตัวเองว่าพวกเขาไม่สามารถหยุดทํางานได้เพราะนักเรียนลูกค้าคนไข้เพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องพึ่งพาพวกเขาพวกเขาใช้ความกลัวในการ ที่ทำให้คนอื่นผิดหวังเป็นแรงขับเคลื่อนความกลัวที่ทําให้คนอื่นผิดหวังนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรามานั่งพิจารณาดูจริงๆแล้วนะฮะเคสน้อยมากนอกจากงานบางอย่างจริงๆเนี่ยนะครับที่แบบว่าเราทํางานน้อยลงแล้วมันจะเป็นอะไรนะน้อยมากจริงๆนะฮะสุดท้ายก็คือการเข้าใจการพักผ่อนและการฟื้นฟูนะครับอย่างที่บอกว่าร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถอยู่ในโหมด f fight or f l ไ g h t ได้ตลอดเวลานะครับมันจะมันไม่ไหวอ่ะนะฮะเราก็ต้องบอกว่าการพักผ่อนและฟื้นฟูนะฮะ เรื่องที่สําคัญมากโดยเฉพาะเมื่อเรามีภาระงานมากคนที่เป็นบคออกระบางคนเนี่ยนะฮะรู้สึกแม้กระทั่งว่าการนอนหลับเยอะเกินไปเนี่ยเป็นความน่ารําคาญและการเสียเวลานะฮะในความเป็นจริงคือการนอนหลับคือวิธีการรีชาร์จพลังของสมองที่ดีที่สุดดังนั้นการพักผ่อนและฟื้นฟนูเนี่ยนะครับจะต้องเป็นเครื่องมือนหนึ่งที่ถูกนํามาใช้แก้อาการของโรคออกระนักวิชาการที่ชื่อว่าซาบินซาเนนทากับชาลอนเฟรชเตอร์อธิบายว่าการ แก้เรื่องนี้มันมี4ประเด็นด้วยกันนะฮะสวิธีนะครับอันที่หนึ่งเราเรียกว่า psychological detachment หรือว่าการปลดแอดทางจิตวิทยานี่คือการตัดการเชื่อมต่อทางจิตใจจากงานนะครับปิดความคิดที่เกี่ยวข้องกับงานเมื่อคุณไม่ได้อยู่ที่ทํางานหรือไม่จำเป็นต้องทํางานเพื่อช่วยเกิดการปลดแอบทางจิตใจบังคับให้ตัวเองทำกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานซึ่งเปลี่ยนความสในใจของคุณไปที่บางสิ่งหรือว่าบางคนนะครับคิดถึงกิจกรรมที่ดูน่าสนใจหรือคนที่คุณอยากใช้เวลาด้วยนะฮะอันที่2คือ physical activity นะครับพลกระทบเชิงบวก ต่ออารมณ์และสุขภาพของเราเนี่ยผ่านการมีฟิสิกอลแอคทิวิตี้อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับเวิร์กอฮอลิกมากกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำนะฮะคนที่เป็นเวิร์กอฮอลิกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากขึ้นถ้าพวกเขาได้ออกกําลังกายแล้วก็มีแนวโนม้มจะจัดการความรู้สึกติดเสพติดงานได้ดีขึ้นด้วยซ้านะครับอันที่3คือจ้องใช้คําว่า Relaxation การทำสมาธิหรือฝึกผ่อนคลายอื่นๆเช่นโยคะเนี่ยจะช่วยลดการกระตุ้นระบบประสาทซิมพอรเทติก ซิมเปอเตติกคือราสาเวลาเราเป็นไฟต์ออฟไลท์ครับทำให้อัตราการเต้นหัวใจลดลงทําให้คุณหายใจลึกขึ้นผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็เนี่ยพาคุณออกจากโหมดไฟต์ออฟไลท์นะครับคนจํานวนมากจึงชอบการทําสมาธิหรือการฝึกหายใจเพราะมันช่วยได้จริงๆอันสุดท้ายเรียกว่า Mastery Experience นะครับประสบการณ์อะก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับงานที่ทําให้คุณเรียนรู้และเติบโตอันนี้ช่วยฟื้นฟูจิตใจได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็น การเล่นดนตรี ree, นะครับบางคนก็ทํางานไม้บางคนเรียนภาษาต่างประเทศบางคนทําสวนบางคนทําขนมบางคนทําอาหารนะครับอะไรก็ได้นะครับที่รู้สึกว่าคุณมาสเตอร์ขึ้นไปเรื่อยๆอมันแบบมันมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นไปเรื่อยๆความรู้สึกอันนี้นะครับเป็นความรู้สึกที่ลดความเครียดแล้วทําให้คุณเนี่ยไม่รู้สึกว่ามีแค่เพียงงานเท่านั้นที่ตอบสนองความสุขในเชิงที่ว่าคุณทําอะไรเจ๋งๆแล้วมันได้รับผลตอบแทนที่ดีไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าการเสพติดงานมากเกินไปอะ่ะ ไม่เป็นผลดีในเชิงของตัวเราแน่อยู่แล้วเพราะเราจะสุขภาพไม่ดีความสุขภาพไม่ดีแต่ว่าแล้วมันมีผลไม่ดียังไงกับองค์กรบ้างนะครับเวลาคนที่โดยเฉพาะคนที่เป็นบุคคลสําคัญสําคัญในตําแหน่งสำคัญสำคัญเนี่ยอยู่ในอาการที่เรียกว่าเสพติดงานมากจนเกินไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็นคือว่าความสามารถในการตัดสินใจอย,อย่างปราศจากอคติและ objectively มากที่สุดคือตัดสินใจแบบเคลียร์มากที่สุดเนี่ยมันจะลดลงฮะอือันนี้คือทําไมว่าการติดงานเนี่ยมันทําให้พอถึงเวลาสําคัญดัน ไม่พร้อมแล้วกันที่จะตัดสินใจนี่คือจุดประสงค์ของเรื่องวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม s i ช n to t h ุดมูลนะฮะอ๋อสำหรับท่านที่ฟังเราผ่านทาง u t u b e นะครับฝากกด subscribe ให้เราด้วยแล้วก็มาคอมเมนต์กันว่าเอ๊ะคุณเคยมีอาการติดงานแบบนี้หรือเปล่านะฮะแล้วคุณคิดว่ามันไม่ดียังไงหรือมันผ่อนเป็นผลเป็นยังไงบ้างนะครับสมูลมีกันแดดสีจันทร์อันใหม่นะฮะที่เป็นมิลค์ซันสกรีนนะครับสามารถกันน้ำกันเหงื่อได้80นาทีนะครับแล้วก็เทสผล Invivo Invitro ทั้ง2อันเลยเป็นันแดดทีี่ดมากนะครับ ไม่เป็นอันตรายต่อปะการังด้วยนะครับวีเกิลด้วยนะครับไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายแล้วก็ครัวทุยฟรีด้วยนะครับไม่เป็นอันตรายและไม่ทดลองในสัตวรร์นะฮะอ๋อแจกสิบรางวัลน,นะฮะแล้วเดี๋ยวที่หน้าเราประกาศผลใน YouTube Community นะครับขอคนที่ติดตามมิชชั่นสุดมูนนะครับสวัสดีครับ Number 24 s h u t t e r Stock Thailand Partner s th e h hm u t t e r s t อ c k อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยผู้บริการเรื่องลิขสิทธิ์ระดับโลกอย่างยาวนานกว่า10ปี ตอบรับทุกความต้องการของคนทำงานอย่างสร้างสรรค์และเป็นมืออาชีพ It's not stock, it's c h a t t e r stock. Mission to the moon. Continue with your mission.